เดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูข้าวต้มปลากระพงสูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยถูกปากเพื่อนๆแน่นอนเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาต้มข้าวต้มกันก่อนเลยครับน้ำเปล่า200มิลลิลิตรใบเตย1มัดและตามด้วยข้าวสารนะครับผมใช้เป็นข้าวหอมมะลิเก่านะครับ300กรัมนำไปล้างน้ำสะอาด 2-3 น้ำนะครับเสด็จน้ำแล้วก็นำมาต้มเลยครับให้เราใช้ไฟกลางในการต้มข้าวของเรานะครับเวลาต้มข้าวนะครับให้เพื่อนๆคอยคนข้าวอยู่ตลอดเวลานะครับเขาจะได้สุกทั่วถึงนะครับเราจะต้มข้าวของเราจนสุกเลยนะครับแล้วก็ต้มข้าวต้มของเราจนสุกครับเม็ดเขาจะบานนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราเอาใบเตยออกนะครับแล้วก็ตักข้าวของเรานะครับตักเฉพาะเม็ดข้าวนะครับไปพักเสด็จน้ำไว้นะครับเราจะได้ข้าวในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราพักข้าวไว้ก่อนนะครับแล้วเราไปทำขั้นตอนการทำน้ำจิ้มทานกับข้าวต้มปลากระพงกันเลยครับขั้นตอนนี้เรามาทำน้ำจิ้มกันเลยครับเต้าเจี้ยว5ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด3ช้อนโต๊ะแล้วให้เราคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับคนให้น้ำตาลของเราละลายเลยครับคนทุกอย่างเข้ากันดีครับตามด้วยกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูซอย20เม็ดขิงสับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนส่วนผสมน้ำจิ้มของเราให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วพักไว้ก่อนแล้วเราไปทำขั้นตอนการทำน้ำซุปปลากระพงกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับหั่นแบ่งปลากระพงเราเป็นชิ้นๆพอดีคำเลยครับผมก็ใช้ปลากระพงอยู่1กิโลนะครับหั่นเนื้อปลาเสร็จนะครับตามด้วยเกลือป่น1ช้อนโต๊ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเพื่อล้างคาวออกจากเนื้อปลานะครับเสร็จแล้วนำปลาของเรานะครับไปล้างน้ำสะอาด2น้ำนะครับเพื่อนๆล้างปลาเสร็จแล้วนะครับก็พักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนน้ำซุปกันเลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปในหม้อเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องสมุนไพรนะครับข่าหั่นแว่น5แว่นขิงแก่หั่นแว่น5แว่นรากผักชีทุบ2รากกระเทียมจีนทุบ7กีบแล้วก็ให้เราคั่วเครื่องสมุนไพรให้แตกกลิ่นหอมเลยครับเครื่องสมุนไพรของเราก็แตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยน้ำเปล่า 2,500 มิลลิลิตรซุปก้อนนะครับ2ก้อนเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วเราจะรอให้น้ำเดือดนะครับจนเครื่องสมุนไพรแตกกลิ่นหอมฟุ้งเลยนะครับน้ำของเราก็เดือดนะครับเครื่องสมุนไพรก็แตกกลิ่นหอมแล้วนะครับใส่เนื้อปลากระพงลงไปเลยครับใส่ลงไปแล้วไม่ต้องคนเขานะครับถ้าคนเขาจะแตกกลิ่นคาวนะครับเพื่อนๆแล้วเราจะรอให้เขาเดือดอีกรอบนึงนะครับจนเนื้อปลาสุกลอยขึ้นมานะครับถ้ามีฟองก็ให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับตอนนี้น้ำซุปกับปลากระพงเราก็สุกดีนะครับให้เราตักปลากระพงเรานะครับขึ้นไปพักเสด็จน้ำไว้นะครับส่วนน้ำซุปนะครับให้เราตั้งไฟอ่อนๆไว้นะครับสำหรับเติมใส่ข้าวต้มนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟข้าวต้มปลากระพงกันเลยครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับเมนูข้าวต้มปลากระพงสูตรโฆษณาสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับข้าวต้มปลากระพงของเรานะครับก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะครับเนื้อปลากระพงนะครับก็นุ่มเด้งมากนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับเข้ากันอย่างลงตัวนะครับน้ำซุปข้าวต้มของเราก็มีความอร่อยเข้มข้นนะครับทานร้อนๆนะครับบอกเลยว่าสดชื่นมากเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างชื่อก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูข้าวต้มปลากระพงก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้